ที่เราจะไปไหนกันเนี่ยซัมเมอร์แลนด์มาร์กไงรู้ป่ะที่ไหนเซ็นทรัลเวิลด์เหรอแน่นอนซัมเมอร์แลนด์มาร์กใหม่ที่ใครๆก็ต้องมาเฮ้ยเยี่ยมเลยแล้วไม่งงเหรอทำไมอยู่ดีเราเปิดประทุนก็ซัมเมอร์ไงถึงละป่ะป่ะซัมเมอร์แลนด์มาร์กถูกต้องแล้วตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ Central นะ Summer Edition Where the Fun Begins มีทั้งแฟชั่นฟู้ดอาร์ตแล้วก็มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยถูกต้องเลยไปดูกันว่าจริงๆมีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปไปดูกันไปไหนๆที่วันนี้นะครับ PP เนี่ยชวนผมมา create look summer ในวันนี้นะแล้วก็เขาก็เป็น fashionista ตัวจริงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ PP เนี่ยเป็น personal stylist ให้ผมซะหน่อยซึ่งร้านแรกที่เราจะเข้าไปดูวันนี้นะครับก็คือนี่เลย Polora Florence นะครับผมก่อนอื่นบอกเลยว่าจริงๆแล้วคือมีอะไรพิเศษมากๆอะไร summer special ช็อปดีลแรงแห่งปีลดเยอะเลยเหรอลดแบบอ๋อสุดๆ summer นี่ห้ามพลาดห้ามพลาดไปดูกันครับไปดูว่ามีอะไรให้พี่ๆเลือกบ้างเสื้อยืดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทีเชิร์ตน่ารักเลยเป็นแบบลายกระต่ายปีนี้ปีกระต่ายด้วยไงอันนี้ก็เอาไปหนึ่งอันนี้ผ้ามันคอเหรอผ้ามันคอเหรอครับไปผูกอะไรยังชุดลุคซัมเมอร์อย่างเงี้ยเหมาะกับการทำแอคทิวิตี้อะไรที่จริงมันก็ได้หมดนะจริงๆเหมือนกันที่เราเล่นสงกรานต์ชุดนี้ก็เล่นสงกรานต์ได้เดินห้างก็ได้แต่ถ้าเล่นสงกรานต์แล้วเดินห้างมันก็เปียกเลยถ้าใจเรามันได้มันเดินทำอะไรก็ได้อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจใจสำคัญแล้วซัมเมอร์นี้มีแผนไปเที่ยวไหนซัมเมอร์นี้เหรออาจจะต้องทำงานพูดแล้วดูเศร้าขึ้นมาเลยนะพูดแล้วดูเศร้าขึ้นมาเลยนะอ่ะเธอไปเลือกมาชุดนึงสิเลือกให้เธอใช่ไหมเลือกให้ตัวเองใส่อันนี้เธอเลือกให้ตัวเองเหรอเนี่ยใช่นี่เลือกให้ตัวเองไม่แต่ในสคริปต์เธอต้องเลือกให้ฉันสิหรอเธอต้องเขียนลุคให้ฉันก็นี่ก็สลับกันไงนี่ของฉันเหรอนี่ฉันเลือกให้ตัวเองเธอก็เลือกให้ตัวเธอไม่ใช่เธอต้องเลือกเธอเขียนให้ฉันสินี่ไงเขียนให้แล้วนี่ลุคนี้เธอใส่ได้ต้องลงนี่ของเธอแล้วของฉันของเธอก็ได้แล้วของเธอของเธอก็ต้องไปเลือกให้สุดสิของเธอเธอก็ต้องเลือกเองเธอเป็น personal stylist อ่ะเลือกอีกชุดก็ได้ถ้าฉันเลือกให้ก็ได้แต่ว่าถ้าฉันเลือกมาแล้วเธอต้องใส่มีแค่นั้นเองได้ได้นี่ซัมเมอร์เหรอเนี่ยซัมเมอร์เราใส่อะไรก็ได้ อะไรอย่างภูเขากับทะเลนี่ชอบที่ไหนถามบ่อยแล้วแต่สคริปต์เขาให้ถามก็ทะเลนะทะเลนะทะเลก็รู้อยู่แล้วแหละเองแล้วเธอฮะอะไรตอบที่ฉันชอบไปไหนทะเลภูเขาถ้าตอบภูเขาทะเลตามนั้นเสร็จลุคซัมเมอร์เบาๆ2ลุคเนี่ยน่ารักไหมเซตนี้น่ารักแล้วลุคที่เธอใส่อยู่เนี่ยเป็นโปโลเหมือนกันเนี่ยไหนลองเราพูดให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงเป็นแคมปิ้งไงอืมซัมเมอร์มันทำได้หลายกิจกรรมแคมปิ้งก็ได้นี่ตกปลาปะเนี่ยเดินห้างไปทะเลตกปลาก็ได้ไปแคมปิ้งก็มีกิจกรรมแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงอ่ะก็แบบมอไซค์ขี่ไงเอาเธอลองทำเนี่ยเอาตกหลุมตกหลุมตัวนี้ไปไหนก็ถ้าแขนยาวขนาดนี้ก็ต้องเดินห้างแล้วล่ะแต่ข้างนอกก็ได้แล้วก็แค่ยกแขนขึ้นใช่ในยกสิดึงขึ้นก็ดึงอย่างงี้ไงเออตึ๊บอ่ะหายร้อนแล้วหายร้อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครร้อนก็ไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์ได้นะเพราะว่าแอร์เขาเย็นส่วนใครเบื่อความเย็นเขาก็มีโซนกรุ๊ปเอาท์ดอร์ให้ไปอยู่เรียกว่าเป็นซัมเมอร์แลนด์มาร์คของจริงโอ้โหนี่ต้องเรียกได้ว่ามันซัมเมอร์สุดๆไปเลยเนาะเรื่องแบบ decoration ในแต่ละเทศกาลนี่ต้องยกให้ Central World จริงๆนะครับเพราะว่าเขาแบบแต่งได้จัดแล้วก็สุดทุกครั้งเลยนะครับผม Summer แบบนี้ไหนพี่ๆโพสท่าให้เหมาะกับ Landmark ให้ดูหน่อยสิเผลอ Summer จัดจ้านแบบนี้ใครว่างๆก็มาถ่ายรูปกันนะแล้วเราก็มาถึงร้านดีเซลแล้วนะครับผมสำหรับซัมเมอร์คอลเลคชันนะบอกเลยว่าจริงๆแล้วดีเซลนี่ก็คือทุกคนก็คือเห็นอยู่แล้วล่ะมันฮิตมากๆเป็นไอเทมแบบตัวฮิตเลยซึ่งมีที่เซ็นทรัลเวิลด์แน่นอนครับผมและไปดูกันว่าซัมเมอร์นี้ดีเซลเขาจะมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็น่ารักอ่ะดูมีความแบบ Y2K เนาะ Y2K กำลังเหมาะกับการแต่ง Y2K รับซัมเมอร์พอดีเลยถูกต้องไหนเลือกให้หน่อยเลือกสักชิ้นนึงให้หน่อยสิได้เลยเพราะว่าซัมเมอร์ ever happening อยู่แล้วแต่จริงๆซิ่งชอบแบบนี้มากดูดิเข้ากับชุดนี้พอดีเลยเออสวยและที่นี่นะสำคัญนะคือที่นี่เป็นแฟลกชิปสโตร์ของทางดีเซลอันใหม่ล่าสุดเลยโอ้ก็ว่าที่เซ็นทรัลสวยมากโกงในนั้นล่ะก็นี่ไงแค่นี้ก็จบแล้วพี่ได้ละฉันเลือกให้เธอเธอเลือกให้ฉันนะฉันได้ละอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่ได้ละไม่ดูแต่เลือกมาแล้วดูเป็นชุดตัวเองมากกว่าแล้วก็ตบด้วยนี่อ่ะที่ชอบเลย มันเข้ากันไหม ก็นี่ถ้าเท่านี้ก็ได้เลยเนี่ยมันก็ได้ที่จริงมันก็ได้แหละเพราะว่าอยากเห็นพี่แต่งตัวแบบน้อยๆบ้าง
บ้านนี่น้อยกว่าอีกดูเสื้อยืดกางเกงวอร์มเสื้อมันลายไงอันนี้มันแบบเรียบแล้วก็เยอะด้วยกระเป๋าหน่อยแล้วกันอ่ะไหนพี่พูดถึงลุคที่ใส่อยู่ตอนนี้หน่อยเป็นยังไงลุคที่ใส่วันนี้หรอมันก็จะมีความแบบคาร์โก้มีกระเป๋าอะไรอย่างงี้ก็จะมีความแบบ Y2K เหมาะกับช่วงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมติให้พี่เติมพี่ก็จะเติมวันนี้ก็จบก็พอไปก็คือจบเลยวันนี้ก็จะแบบอ่ะได้แล้วสวยเลยเออของฉันก็ง่ายๆซัมเมอร์สีสันสดใสนะลายทางกางเกงก็เรียบๆชุดนี้ก็นี่แล้วกันสีเหลืองก็ได้นะจริงมันก็ไม่ติดหรอกเกลือมันเน้นๆได้ไปพี่เอาก่อนไปด้วยเลยน่ารักอ่ะเราอยู่ที่ร้านอะไรรู้หรือเปล่า Rip Curl ไงมันก็จะมีความแบบบีชบอยนิดนึงเนาะ Rip Curl ต้องคิดถึงแบบชายหาดแต่บอกเลยว่า Summer Culture สาดน้ำสไตล์สงกรานต์ก็เป็น Rip Curl เหมือนกันใช่เลยพอดีเลยเพราะว่าเตรียมตัวเข้า Summer Culture ต้อนรับสงกรานต์ของทางเซ็นทรัลเวิลด์ครับเพราะว่าเขามีทั้งดนตรีแล้วก็มีทั้ง Culture อะไรมากมายที่ทุกคนสามารถมาที่นี่แล้วก็มาสนุกมา experience อะไรดีๆได้มากมายเลยเนาะในวันสงกรานต์อ่ะไปไปเดินลุกกันถ้าไปทะเลพี่จะใส่กางเกงตัวเดียวเลยเสื้อไม่ใส่ไม่ใส่สร้อยใส่มั้ยสร้อยได้สร้อยใส่ได้ข้อเท้าข้อเท้าอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลือกหมวกก่อนเอาเป็นเธอจะแต่ว่าใบนี้เหมาะกับเธอดีเธอสวมให้ดูหน่อยดิได้ๆเดี๋ยวลองให้เธอไหนเธอลองก่อนสิไม่เอามันเหมาะกับเธอไม่เหมาะกับฉันอันนี้เหมาะกับเธอเดี๋ยวถ้าซื้อให้จะเล่นให้มันดูมั้ยอันนี้เป็น Beach Boy Beach Boy พี่เป็นคนกลัวทะเลน้ำลึกทะเลน้ำตื้นได้ไหมก็กลัวนิดหน่อยกลัวนิดหน่อยทะเลครับแต่ชอบทะเลแต่ไม่ลงชอบไปทะเลแต่ไม่ลงชอบไปดูอ่ะถ้าพี่เลือกตัวนี้อ่าสวยสวยแล้วก็อาจจะมีมั่วนี่ของคุณพี่ครับคุณบิวกินเหรอคุณบิวกินเพิ่งได้รับโจทย์ตะกี้ขอเวลาแป๊บนึงคุณบิวกินเอาสีดำแล้วกันแบบเรียบๆไม่มีลายแล้วก็ใส่เสื้อดำด้วยเป็นออฟแบล็กอย่างนี้เราแบบไม่คิดมากมีคิดอะไรไม่ออกก็ถมดำไปก่อนนี่เสื้อดำเกงดำแบบง่ายๆเบสิกผมชอบไปภูเก็ตครับจริงๆแล้วพอเราไปอยู่ภูเก็ตมาพักนึงแล้วเราแบบพอคุ้นชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นพักผ่อนแบบง่ายๆมันเที่ยวง่ายเนาะมันแบบมันเหมือนเรารู้มุมรู้วิธีการอยู่แล้วอะไรหาดชอบหาดอะไรป่าตองแหมเอาง่ายเชียวมันเยอะมากเลยที่นั่นน่ะที่อยากให้แบบให้ลองไปมากกว่าเพราะมันมีแบบต่างหาดมันก็ต่างมูดกันอะไรเงี้ยแค่ออกมาจากริปเคิลนิดเดียวนะถึงแล้วเพฟเมนต์อ๋อติดกันเลยบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไอเทมที่เหมาะกับซัมเมอร์มากๆและที่จริงมีความสตรีทด้วยสนุกมากๆแบบจริงเหมือนเปลี่ยนมูดเลยเนาะเข้ามาตรงนี้ละห่างกันแค่แบบนิดเดียวเองใช่โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็จริงๆพอเข้ามาดูข้างในเนาะซัมเมอร์สตรีทของเพฟเมนต์ก็มีไอเทมให้เลือกหลายอย่างนะทั้งหมวกกางเกงแว่นตรงแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยแบบดูมันดูสนุกไปหมดเลยเนาะพูดถึงความสตรีทความเอ็กซ์ตรีมบ้างถ้าอยากให้ลองไหนพี่อยากลองเลยอย่างนึงโดดร่มลองถ้ามีโอกาสได้ลองนะอยากลองสักครั้งหนึ่งกันแต่ต้องมีคนอยู่ด้านหลังด้วยนะโดดคนเดียวไม่ได้นะถ้าพี่อยากโดดร่มบันจี้จัมป์อย่างเงี้ยเคยเล่นปะไม่เคยกลัวความสูงครับขึ้นแฟนมีดหนูที่ไอที่มันหมุนเนี่ยขาสั้นแหมกลัวจะเป็นดีจะเป็นพูดตอนถ่ายแฟนแล้วก้มลงไปดูประกาศแล้วคนละแบบนี่กลัวสัตว์ทะเลไม่ใช่หรอกลัวปลากลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวปลาแต่ชอบกินปลาดิบชอบมากซัมเมอร์สตรีทลูกนึงอ่ะพี่พีอ่ะได้ละสตรีทไฟเตอร์อ่ะเสร็จหมวกอันนี้เสื้อนี้แล้วก็มันก็แมทกางเกงม่วงพอดีใช่ไหมถือกระเป๋าอันนี้ลองใส่กระเป๋าไปอย่างนี้แล้วเราก็เดินถือนี่ไงอ่ะได้แล้วสตรีทของบิวกิ้นก็คือนี่ไงเสื้อยืดแล้วก็คุมตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าชอบแต่งดำๆเรียบๆอันนี้เหรอที่รองเท้าเธอเหรอใช่นี่ก็ไปอย่างนี้เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยที่คอยตุ๊กตาด้วยได้มันจะได้แบบลิงก์กันไงโอเคอันนี้คือนี่ไงเสื้อพีพีแคลรี่อยู่ไหมเสื้อหมาค่ะอ๋ออ่ะไปใส่อะไรแล้วตัวเล็กไปไปอ
ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้พี่มีเทคนิคในการดูแลตัวเองไงบ้างคือเมืองไทยถ้าพูดถึงเมืองไทยนะยังไงมันก็ร้อนตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ว่าวิธีดูแลตัวเองคือเรื่องของทาครีมกันแดดมั้งลดแบบการเกิดฝ้าหรืออะไรต่างๆได้มากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการดูแลผิวมากกว่าแล้วซัมเมอร์นี้อยากทำอะไรอีกบ้างจริงๆซัมเมอร์นี้อยากทำงานเพราะฉะนั้นใครที่ติดต่องานติดต่อมาเลยเพราะว่าไม่อยากอยู่เฉยๆกำลังแบบมีไฟในการทำงานแล้วด้านหลังนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยตายข้างหลังอยากกับบ็อกกิ้งไว้นั่นแหละสิช่วงซัมเมอร์เนี่ยนอกจากเราจะสนุกด้วยเสื้อผ้าการแต่งตัวแฟชั่นแล้วเนี่ยดนตรีก็ทำให้เราสนุกได้เหมือนกันดนตรีมันทำให้เราเนี่ยสนุกมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่แชื่อเพลงยิ้มทั้งน้ำตานะมันจะสนุกเหรออ้าวมันคือแบบ pleasing moment ไงแต่ยิ้มไม่ด้วยยิ้มทั้งน้ำตายิ้มไงตอนที่คุณเห็นวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะปล่อยไปแล้วเพลงน่าจะปล่อยไปแล้วเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ายิ้มทั้งน้ำตานะครับผมเป็นเพลงใหม่ของผมเองเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่ามากใน EP อัลบั้มนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องแรกๆที่ผมอยากจะเล่าเลยแต่ว่าหมายถึงว่าด้วยจังหวะด้วยคอนเทนต์ด้วยอะไรต่างๆมันมาลงตรงนี้ใช่ซึ่งเป็นเพลงที่ผมตั้งใจทำมากๆแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนก็เต็มที่กับน้องมาก็ฝากทุกคนติดตามนะครับเพลงยิ้มทั้งน้ำตา YouTube Channel Wilkin Entertainment นะครับผมแล้วก็สตรีมทุกช่องทางครับแล้วก็มาดูที่ Channel World ก็ได้นะครับ Channel World เค้าก็เปิดตลอดอยู่แล้ว11จอนะครับผม11จออ่ะพี่พูดถึงผลงานเพลงนิดนึงก็ที่จริงพี่เพิ่งปล่อยเพลงลังเลไปครับผมก็อยากให้ทุกคนไปติดตามช่องบิบิกิเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับแล้วก็รอติดตามซิงเกิลหน้าๆได้ครับผมอีกทีน่าจะเป็นเดือนช่วงประมาณเดือนเมย์ไม่ก็จูนครับผมเช่นกันนะเพลง EP ก็มาดูได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะใช่ครับมาเดินเล่นแบบสบายๆแอร์เย็นๆด้วยได้บรรยากาศดูกับคนอื่นด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับซัมเมอร์นี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับซัมเมอร์มากๆจริงๆมีทั้งป๊อปอัพแฟชั่นหรือไม่ก็เป็นจุดถ่ายรูปต่างๆเหมือนอย่างตรงนี้เลยเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเจอกันจริงๆครับที่เซ็นทรัลครับใช่แล้วนอกจากนั้นเรายังมีพาร์ทเกี่ยวกับดนตรีเนาะเรายังมีมิวสิคเฟสติวัลมากมายนะครับคนที่เป็นสายดนตรีเนาะมิวสิคแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมมูนิตี้นะซึ่งเพราะว่าเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็เตรียมตัวเนาะกับซัมเมอร์มากๆมีทั้งนี้เลยซัมเมอร์แลนด์มาร์คซัมเมอร์แลนด์มาร์คนี่ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์เลยที่นี่เลยก็คือเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ซัมเมอร์สเปเชียลซัมเมอร์สเปเชียลคือช็อปดิวแรงช็อปลดเยอะซัมเมอร์นี่ต้องช็อปแน่นอนซัมเมอร์เอเวอร์แฮปเพนนิ่งซัมเมอร์เอเวอร์แฮปเพนนิ่งก็คือปังยิ่งกว่าที่เคยเป็นซัมเมอร์ที่ดียิ่งกว่าที่เคยนะจุดถ่ายรูปทั่วไปใช่ซัมเมอร์คัลเจอร์ซัมเมอร์คัลเจอร์ก็จะเป็นการแต่งตัวแฟชั่นอะไรต่างๆการแต่งตัวให้เหมาะกับแบบการสงกรานต์อย่างเมื่อกี้เนาะไปดู Y2K หรือว่าไปดูชุดชายแล้วก็สุดท้ายก็คือซัมเมอร์บีทนะครับผมก็คืออย่างที่บอกเรื่องของดนตรีเนาะอย่างที่ผมบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี้ยทางเซ็นทรัลเวิลด์เขาก็จะมีดนตรีพิเศษให้ทุกคนได้มาสนุก enjoy ซัมเมอร์ไปด้วยกันใครว่างๆช่วงซัมเมอร์นี้ก็อยากให้ทุกคนมาเดินเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์จริงเพราะว่าเขาครบทุกเรื่องของซัมเมอร์จริงครับผมแล้วก็สำหรับทั้งหมดที่เราพาไปดูแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมก็คือ Central World Summer Edition นะครับ Where the Fun Begin นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมาจอยซัมเมอร์กับทาง Central World ไปด้วยกันครับครับผมซัมเมอร์นี้ไปเดิน Central World นะครับ